รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะได้รอยยิ้มฟรีฟรีบริษัทหาไม่จำกัด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 เชิญเลยเชิญคุณเข้ามาแคสมาคุยลองกันดูสักทีงานดีและจะได้รอยยิ้มฟรีฟรีบริษัทหาไม่จำกัดวายตายแล้ว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 สวัสดีครับบริษัทหาไม่จำกัดจัดเต็มมาแล้วครับผมทางไทยรัฐทีวีกฎหมายเลข32ครับผมครับวันนี้แน่นอนนะครับพวกเราพร้อมความเสิร์ฟความฮาความเสิร์ฟความฮาพร้อมความเสิร์ฟเอาแล้วแต่เสิร์ฟความอัปเดตอาการกันหน่อยไหมดีครับพี่นุ้ยใครลาป่วยปรากิจอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เกือบครบครับแต่ไม่ครบคนที่หายอีกอาทิตย์นึงป้าเจี๊ยบไม่มาครับเฮ้ยป้าเจี๊ยบเหมือนกันครับไข่จับสั่นกันไข่จับสั่นเจี๊ยบอ่ะกลับมาแล้วแต่เมื่อเช้าโทรมาไข้เลยไข้ขึ้นอ๋อเหรอที่แล้วพี่อาร์มจ๋าผมก็ป่วยเหมือนกันครับลงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเหมือนกันใช่ก็หยุดไปเหมือนกันครับผมแต่กัดก็ป่วยเหมือนกันพี่ใช่ไหมผมปวดทั้งตัวพี่ปวดร้าวเลยนะก็ไปหาหมอเลยหมอช่วยผมด้วยครับผมแบบผมจะตายแล้วผมปวดหัวมากเลยเฮ้ยไม่ได้แล้วคุณอย่างนี้ร้ายแรงเส้นเลือดอาจจะแตกได้นะใช่แล้วบอกตรงอื่นปวดอีกไหมผมบอกหมอเนี่ยอกผมก็ปวดผมปวดอกมากเลยครับมันร้าวมาถึงตรงนี้ก็ปวดครับหมอแล้วบอกตรงอื่นปวดอีกไหมต้องปวดเนี่ยผมตกกระจายกับหมอคนมันกลัวตายอ่ะไม่ต้องกลัวคนรู้มุกเราค่อยๆเล่าพี่มันต้องปวดเนี่ยมันจับคนเราฟังว่ามันรีบแต่รีบกลัวคนจะดักมุกมันจับขาพี่จับขาเป็นไงจับขาก็ปวดขาก็ปวดร้าวมาถึงหูผมบอกผมจะตายไหมหมอหมอพูดกับผมมาคำนึงผมหายตกกระจายเลยว่าหมอพูดว่ามึงไปเข้าเฟืองเสอะมึงหักฮะหมอบอกให้ไปเข้าพวกเสอะพวกเสอะโอ้การไม่ดีเลยกัดแล้วพี่จะอัปเดตไอ้ร้านลูกชิ้นที่เพิ่มอีกลูกหนึ่งป่ะ5ไม้ไอ้5ไม้ก่อนเลยนะไม่โดนดราม่าเล็กน้อย4ลูกแล้วคนแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราไม่ได้ไปขายตามที่ถ้าเราขายตลาดคนเดินที่โพธารามก็ขายได้ก็มาละ15นะก็ได้แต่ว่า15มันไม่ได้กำไรเพราะว่ามันลงทุนสูงก็เลยเพิ่มอีกเม็ดนึงไปเลยจบอีกลูกนึงเป็น5ลูก5ลูก5ลูกเท่าไหร่5ลูก20 20ถือว่าใจมากเราเป็นคนของประชาชนถ้ามีใครมาว่าอะไรเรานิดนึงเราคิดมากถ้าเป็นคนของประชาชนจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะต้องดูแลอย่างดีเลยคืนครับนางงามนะใช่พี่ถูกไหมนางงามเนี่ยสำคัญฮะอย่างสมมุตินะฮะวันนี้นะคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าเราเนี่ยเอานางงามที่อันดับหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมมิสแกนมิสแกนครับล่าสุดเลยมึงไม่ต้องเล่นพิธีกรแบบทรงนั้นมึงเล่นแบบพูดธรรมดาขาวมากคนนี้เชิญเขามาคุยก่อนดีกว่าขอต้อนรับคุณลินมิสแกนครับผมผิวดีมากเลยอ่ะดีสว่างจ้าจริงทานหลอดดีออนเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยขาวเชียวลินสมัยก่อนประมาณ 3-4 ปีแล้วเคยไปออก YouTube ช่องแจ็คกับนิกกี้ไหมเคยค่ะเคยใช่พี่ว่าใช่ใช่คือรถตู้ของมันเกิดมึงไงเหรอใช่ไหนแล้วเกิดก่อนนานแล้วนานแล้วใช่3-4ปีแล้วตอนนั้นพี่ทะลึ่งไปลูกทะลึ่งมึงก่อนน้องเขายับเลยโทรมาคือบอกทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยโทรหาลินด้วยเหรอมันหลังจากถ่ายเสร็จแล้วเหรอเอาแล้วมันจะมีเบอร์ลินได้ไงขอไงทักมาขอโอ้ยไหนไปไอ้คุยเรื่องงานเรื่องงานงานอะไรงานอะไรไม่รู้เหมือนกันอ๋อเหมือน MV ตาตาต
เอ็มวีแต่ชวนน้องเล่นเอ็มวีเพราะหลินน่ารักแล้วหลินเนี่ยมีความสามารถหลากหลายแล้วยังไงไปประกวดมิสแกรนด์ได้ยังไงไปตอนไหนอะไรใครชักนำทั้งชวนแล้วครับก็ไม่ได้มีใครชักชวนค่ะอยากลองไปเฉยๆโอ้โหเพราะว่าเราไม่เคยดูนางงามเลยอยากรู้ว่าไม่มิสแกรนด์มันต้องไต่เต้าก่อนไม่ใช่เหรอจากอะไรก่อนจากเริ่มต่างจังหวัดจากเวทีจังหวัดค่ะจังหวัดเริ่มจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นคนภูเก็ตเหรอครับเป็นคนกรุงเทพค่ะแต่ว่าภูเก็ตก็ไปได้จะลงที่ไหนก็ได้จังหวัดที่แข่งแข่งเรื่องนางงามแล้วแต่จังหวัดจะส่งเราเลือกไปแข่งที่จังหวัดอ๋อเหรอกำลังเตรียมเนื้อเตรียมตัวที่จะเดินเป็นตัวแทนใช่ไหมใช่ไปประกวดที่ประเทศพม่าค่ะอินเตอร์อะไรไม่ใช่อะไร international Miss Grand International ค่ะเราเป็นตัวแทนประเทศไทยเพราะว่าบอกว่านางงาม Miss Grand เนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นคนร่าเริงบันเทิงแล้วก็ตลกด้วยนะใช่แต่ละคนเนี่ยและรายการเนี่ยบริษัทฮาเนี่ยจะเชิญ Miss Grand มาเยอะมากมาแทบทุกคนแล้วทุกคนฮาหมดเลยวันนี้มันเป็นไงสวยอย่างอาไทยก็ได้แฟนเป็นคนหนึ่งแล้วเนาะเป็นนางงามไม่ล่ะน้องหลิงครับทำไมคนรู้เยอะจังไงนี่ๆมาหลิงก็เลยกล่าวว่าเออเพื่อจะได้ฟงแฟนกลับไปบ้างที่เหลือเนี่ยไม่มีใครแล้วเหลือนิกกี้คนเดียวมีโอกาสไหมมีไหมมีโอกาสไหมนี่ไม่ได้มีแฟนเป็นคนเกาหลีเหรออุ้ย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 อสเปคว่ะสเปคหนูไม่มีคนเดียวเท่านั้นคนเดียวหรือคนเดียวแล้วไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่มีโอกาสไหมหนูมีเฮ้ยไม่ดีถ้าหากว่าไม่ดีนิกกี้เคยเป็นนายแบบใช่ไหมลูกครับเคยเป็นนายแบบใช่ไหมครับผมอันนี้ก็เป็นนางงามครับเอาแบบว่านางงามเดินมาเจอกันนายแบบแบบเดินคู่กันอย่างเงี้ยแคทวอล์กไปแคทวอล์กตรงนู้นมาทางนี้แล้วมาเจอตรงนั้นจะโพสท่าจะทำยังไงไหนวะเฮ้ยติดตรงนี้นะติดตรงนี้นะรถตีป่ะและนี่คือนางแบบและนายแบบแห่งปีเล่นไม่ได้เฮ้ยโอ้โหล้ออะไรเล่นไม่ได้อะไรเขาเอาจริงจิตของคุณทำดีกลับไปที่เดิมลูกเล่นไม่ได้ไม่เอาอย่าเล่นอย่าเล่นเอาเป็นแบบไม่ใช่มึงออกเรื่องแบบเพื่ออะไรกูวะบ้าเปล่าควายเอ้ยอาเก่งจังเลยมึงได้ทำไหมมึงไม่ใช่เขาเน้นมึงเขาเน้นมึงดิกี้ไว้ที่หล่อๆยิ้มยิ้มครับดีๆตั้งใจอ่ะยิ้มมุกเก่งยิ้มสวยโอ้โหล็อกไว้ล็อกไว้บอกอันนี้ไว้ที่นี่คอยที่นู่นครับมาดีเอ็มแล้วล่ะดูตรงไหนนี่นี่คือนายแบบรอแฮปปี้เอาเธอเธอสวยจังเธอไปเที่ยวทะเลแล้วเจอกันมองหน้ากันตรงกลางแคทวอล์กปึ๊บมองหน้านิดนึงและหันหน้าไปโพสให้กับคนดูไม่ได้ทำไมไม่ได้มึงเก่งเหินในตัดเหินนี่มันเลยไม่ได้เอาเป็นว่าให้พี่นิกกี้พักไปทำสมาธิสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ามาหากันต่อไว้ตายแล้วครับบริษัทฮาไม่จำกัดมาแล้วไว้ตายแล้วครับตายแล้วบริษัทฮาไม่จำกัดมาแล้วอู้ว้ายตายแล้วครับตายแล้วตายแล้วตายสนับสนุนความฮาโดยฟุกุมัทฉะเครื่องดื่มชาเขียวสไตล์ญี่ปุ่นหาซื้อได้ที่ห้างชั้นนำมากกว่า90สาขาร้านนี้มีฮาตอนความรักทำให้คนติดหลอนด้วยรุ่นน้องทักมาบอกว่าให้รุ่นพี่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยอะไลฟ์สดเออโทรไปหาแล้วเธอไม่รับก็มาดิไปหาเธอแล้วแล้วเธอมาแล้วก็มาดิโอ้โหเพลงดังแต่เนื้อไม่ค่อยใช่ร้องแบบวัยรุ่นไงเปลี่ยนเพลงดีกว่าเออเปลี่ยนเพลงกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางค่าโอ้เพลงคนขึ้นเลยนี่ยอดดูหรืออารมณ์คนขึ้นเฮ้ยเฮ้ยใช่สวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับพี่โอ้ครับผมไม่ทราบว่าวันนี้จะรับอะไรดีครับเอาน้ำมันเครื่องมา2ลิตรนี่ได้เลยครับเดี๋ยวถอยมาจอดเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนแม็กซ์อย่าตลกกับผมสิครับคุณน้าน้องนี่น้องนี่ผมมากับเพื่อนซิ่วมา8แล้วโอ้ย8เดือน8 10กว่าปีละเฮ้ยอำจริงอ่ะนี่ก็ถือพาเขามาไงพี่เขาเป็นคนอำเก่งแล้วก็ตลกนี่เขาโอ้โหดูทุกชุดเอาว่าเรื่องพายก่อนเออรับอะไรดีกินอะไรดีเอออย่างงี้ดีกว่าทั้งร้านพี่เนี่ยอะไรอร่อยอร่อยทุกอย่างดีเลยงั้นผมเอาทุกอย่างแก้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยน้อง
กันสิคุณเอานี่ดีกว่าอื้อชาเขียวเออดีๆๆแต่ขอเขียวน้อยๆเออดีเลยเพราะว่ามันจะได้จางๆคล้ายๆสีมิ้นท์นะไม่ใช่เขียวอ่อนเขียวเข้มแบบนั้นเขามีแต่หวานน้อยๆหวานน้อยๆแต่ขอให้นานๆเออเท่านั้นสายันก็พอใจแล้วขอสายันสายันทวีสารอยากได้อะไรพิเศษพิเศษนะพี่โอ้ถ้าอยากได้พิเศษต้องนี่เลยครับเพราะว่าที่ฟูกูมัทฉะของเราเนี่ยครบรอบ12ปีพอดีเราจึงเลยรังสรรค์เมนูสุดพิเศษด้วยความตั้งใจผสานความอร่อยทั้ง3เลเยอร์ทั้งไข่มุกบาวชูการ์เนื้อนุ่มชาสูตรเข้มข้นอันเป็นเอกลักษณ์และครีมชีสเน้นๆคุณภาพเยี่ยมโอ้โหมีทั้งชานมปั่นครีมชีสไข่มุกมัทฉะนมสดปั่นครีมชีสไข่มุกชาไทยปั่นครีมชีสไข่มุกน่าอร่อยทั้งนั้นเลยเออนี่แหละบอกเลยนะนึกถึงมัทฉะทีไรนะต้องนึกถึงฟุกุมัทฉะงั้นจัดไปเลย2แก้วได้เลยน้องพี่จัดให้ถ้าน้องต้องการมาแล้วว่องไวทันใจเหมือนกันตัวเองโอ้ยดีสะดุดนิดนึงนะครับนี่เลยมาเลยมาเลยมาเลยน่ากินมากคุณนะนี่เลยครับทั้งชาเขียวไข่มุกบราวน์ชูการ์แล้วก็ชาไทยไข่มุกบราวน์ชูการ์ทั้ง2แก้วครีมชีสด้วยเอ๊ะเขาบอกว่าหลอดนี้ในใครดูดแล้วเสียงจะเหมือนติ๊กชิโร่โอ้ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกเอางั้นดูดก่อนเลยทุกพี่ไม่เหมือนเออถ้าดาวบ้านดอนพอได้ตุ๊บทัดลองเพื่อนหิวหอยร้องตลกเกี่ยวเพื่อนคนตลกติ๊กชิโร่พี่ถ้าผู้หญิงมานะน้องๆหรือใครมานะนี่เพื่อนผมสุภทัศน์นี่จีบหญิงเก่งมากโอ้โหจริงไหมเนี่ยพี่เขาไม่ได้เดินไปจีบอย่างเดียวนะคือไปใส่ด้วยมุกตลกอะไรเงี้ยอย่างที่เคยเจอหญิงปุ๊บเราเล่นมุกอะไรนะเล่นมุกตับตับตับโอ้โหแล้วหลังจากนั้นก็ตับตับตับเฮ้ยยอดเปิดแล้วเปิดแล้วไงนี่ไงฟูกุมัทฉะไทยอีเปียวอีไข่มุกอะไรไหนลองสั่งสักแก้วไหมล่ะโอ้ยได้อยู่แล้วไม่ยากหรอกแต่มึงมาที่เนี้ยมึงก็รู้อยู่นี่ว่าผู้อ่ะหล่อๆเยอะมึงจะมาหาผู้ใช่แล้วกูชอบส่งขนาดได้ไหมส่งขนาดหรอก็กูขอคุยให้ก่อนละกันเพราะเมื่อกี้เหมือนเขาเหล่ตามามองกูอีเปียวมั่นใจไปหรือเปล่ามึงมึงดูเอาอะไรเพิ่มไหมเห็นไหมดูดิผู้ชายสมัยนี้เขินกูอีกรอบนึงอ่ะทำเม็ดเนี้ยเม็ดมาเยอะๆเลยเผาใส่ตาแม่งเลยว่าพี่ตัวเขียวโทษนะคะอยู่ปีอะไรอ่ะผมอยู่ปีมังกรครับปีมังกรเหรอมาลงงูใหญ่นี่มาลงดวงเปิดนะนี่เทพธิดาพยากรหรือเปล่าใช่นี่ชื่อไข่มุกค่ะโหยหุ่นอย่างกับไข่หมาไข่หมาทำแรงจังเลยเขินนะเนี่ยน้ำหนักนี่โอ้ยไอ้สุภทัศน์จัดการเลยเฮ้ยสวยๆมาอย่างนี้เขาต้องจีบมึงแน่เลยอ่ะน้องเปรี้ยวครับเชิญทางนี้ได้ไหมครับไปหลบไปอ้วนเอ้าสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะคือตลกตลกบอกเขาไปเลยตลกตลกเลยเออชื่ออาไทยครับเฮียตลกตรงไหนนะอาไทยไหนชักไม่รู้ชื่อจริงเดี๋ยวเขาไม่รู้ชื่อจริงเอาเลยไปคุยปกติพี่ชอบดูตลกไหมคะชอบมากเลยครับแต่ว่าถ้าได้ดูด้วยกันก็จะดีนะหล่อไปเปล่าจะเล่นอะไรคือก็บอกเลยพี่ชอบเล่นตลกแล้วน้องอยากโดนตลกเล่นไหมนี่แล้วพี่อ่ะชอบแบบนางงามหรือว่านักร้องคะนี่บอกไปเลยทางเราชอบแบบไหนก็ตอบสิคะไม่ต้องพูดให้หนูยืนสวยๆหรอยืนรอสิบล้อพุ่งมาชนมึงขอดูบัตรดิแล้วก็เล่นมุกไงยังไงใช้อะไรดูขอดูบัตรหน่อยแล้วครับแล้วกินมาดูถามเลยอยากดูบัตรครับขอดูบัตรประชาชนได้ไหมครับเอ้ยจะเอาไปดูทำอะไรหรอคะพอดีว่าอยากรู้ว่าใช้นางสาวหรือใช้นางฟ้าแล้วลูกช็อตอยู่ตรงไหนอะโทษนะเดี๋ยวเชิญตั้งนั่งตรงนู้นก่อนแล้วกันเนาะทั้งสองคนเลยนั่งตรงนู้นก่อนทำไมอะเพราะว่าอยากจะเชิญมานั่งในใจก็จะน่าเกลียดนะ
กินเบียร์กันปะไม่ได้นั่งที่ไหนครับโอ้ชวนกินเบียร์กินเบียร์มาล่ะเลิกสารกินเบียร์มันตัวชอบเธออ่ะตัวชอบผมเรื่องอะไรอ่ะก็อยากได้เธออ่ะให้ฟันเสียปะให้ฟันเสียปะเดี๋ยวตั้งตรงนู้นก่อนนะตั้งตรงนู้นก่อนตั้งตรงนู้นก่อนเดี๋ยวอะไรอะไรมึงจีบหญิงหล่อไปเปล่ามันเขินกูบอกแล้วไงเวลาจีบแล้วเนี่ยมันพ่อท่าเออนี่มึงไปนั่งรอมันเขินนะคุณน้าคุณน้าพ่อมึงเพื่อนมึงลิเกเดินไปอีกทีเองเล่นจัดจ่าไปเลยเล่นจัดจ่าไปเลยภาษาอังกฤษโชว์ไปเลยดิเออวันหนึ่งถึงถูกอยู่ท่านวันสวิตซ์นั่งยันหนุ่มนี่แล้วก็มุกมาอะไรมาพี่มาเรียนมาน้องรู้จักไหมรถบัสรถเป็นรถเข็นรถใส่เนี่ยโชว์เป็นตับเนี่ยไปดิแล้วก็จังหวะช็อตนะจังหวะช็อตไก่ฟาตาไอในอินกินอิดนี่เลยอย่างนี้เลยไข่มุกทำไมเขาเดินแบบนั้นน่ะฉันไม่ชอบเลยผู้ชายแบบนี้หรอกกูก็ไม่ชอบมึงเหี้ยสวยตายสัตว์เอาเลยไหมเปิดเลยมึงสัตว์อะไรกับเพื่อนกูอะไรกับเพื่อนกูเดี๋ยวก็อดเอาหรอกเดี๋ยวก็อดเอาหรอกอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดไหมครับอยากค่ะมีจังหวัดอะไรให้ไปบ้างคะก็มีหลายจังหวัดนะครับก็มีอยุธยาก็แบบมีเมืองเก่าครับมีวัดแล้วก็ไปสระบุรีโอ้นี่กะหรี่ปั๊บอร่อยมากอุทัยธานีก็ดีนะครับผมนี่ความอะไรอ่ะนี่ความอะไรเรียงเป็นตับดิอยุธยาล่ะดีอุทัยธานีชัยนาทระยองชลบุรีตราดกาญจนบุรีเชียงรายเชียงใหม่ลำปางเนี่ยตับนี่ดิลบดีกว่าเออถ้ารถนี่คล่องเลยได้ไปต่างจังหวัดกับผมไหมครับไปยังไงอะคะรถดิ่งก็มีรถหลายคันนะครับรถอะไรบ้างคะก็มีเอาเล่าอย่างรถบัสนี่ก็ไปกันหลายคนครับไปกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแบบไปกันถ้าท่านศึกษารถบัสไปไม่เหงาครับแล้วก็รถเบนซ์เนี่ยเป็นรถส่วนตัวผมเองที่ขับไปเที่ยววันสองคนแบบนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งอะไรเงี้ยพี่เก็บตังค์เลยดีกว่าพี่เดี๋ยวไปไม่รอเพื่อนก่อนวะอะไรอ่ะหลบน้องก็โทรให้ดูนี่ไงในห้องมี KY วะชอบผู้ชายเล่นตลกเก่งๆป่ะก็ขอลองดูก่อนได้มั้ยล่ะแล้วน้องเคยดูมาป่ะล่ะก็อยากดูมุกตับรถเสียรถเสียดูท่องได้มั้ยรถเสียหรอแต่น้องลงไม่ยากจัดไปเลยเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หล่นเครื่องสะดุดเข่าหักสลักหายยางแหนบไฟแต้หัวเทียนหายหัวเทียนไปไปได้เรื่องได้ราวเลยมึงเจอหญิงแล้วมึงไปอ่อนได้ยังไงเล่าปล่อยเล่นโจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะแฉมลาวะร้านนี้หญิงเยอะว่ะเฮ้ยแฉมเฮ้ยมองหน้าเนี่ยอยากมีเรื่องหรืออยากมีลูกวะแก็บเฮ้ยตามดีครับเฮ้ยพี่ผมไม่ใช่ครับนักศึกษาไอ้หนูไม่รู้ครับไม่รู้ครับเฮ้ยอังเดี๋ยวหาเลยเล่นมุกโชว์หญิงหน่อยดีกว่าหาเลยดีกว่าสังกิตได้ป่ะได้ดิวะอย่างสีเหลืองเยลโล่มะม่วงเยลโล่ทำไมเยลโล่วะมะม่วงสุกสุกสีเหลืองเฮ้ยเก่งนะอย่างสีเหลืองเยลโล่มะม่วงเยลโล่ฟันนี่เนี่ยเยลโล่ทำไมเยลโล่วะฟันมันเหลืองเหลือแค่ฟันเก่งไหนเหลือเลยไปกันไปตาเลยไปเล่นสั่งชาดีกว่าเฮ้ยมีชาที่แบบว่าทนความเย็นได้ป่ะชาอะไรชาทนความเย็นชามะหนาวฝันชามะหนาวตลกเลยชอบเฮ้ยมีชานะชาอะไรวะชาสนุกด็อกชอบเฮ้ยชาอะไรวะชาโมกวีดเอวีดีฮิปฮอปพี่ชายฮิปฮอปเอาอะไรหนวดอยากได้อะไรเอาชาที่พี่อยู่ภาคชาเขียวเฮ้ยไม่ใช่พี่อยู่ภาคใต้ภาคใต้ชอบกินกันนะชาชักไม่ใช่ไอ้ที่มันกินแล้วปากเหม็นน่ะที่มันปากเหม็นน่ะโอ้ขี้เอาขี้เจ้าไอ้เหี้ยที่มันอยู่บนต้นไม้สักห้อยห้อยอยู่บนต้นไม้ห้อยเออลิงเอาลิงปั่นที่เหี้ยเอาไอ้เหี้ยลิงปั่นจักรยานเลยไงเอาเมนูไปอ่านเถอะครับนี่ฮะเต็มเลยพี่ตัด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 บุรีสตอเบอร์รี่สตอเบอร์รี่เดี๋ยวจัดให้รับเรื่องไปนั่งรอเฮ้ยเอาโชว์บุ๊กไปเห็นไปละโป๊ะโป๊ะโป๊ะไปเลยช่วงนี้จังหวะนี้เราต้องเอาแล้วไป
ากแมนมอดมวยมึงคุยกับใครหันหน้าไปมองสิไอ้เวนเอ้ยเดี๋ยวผู้หญิงเกียดยืนโชว์รักยิ้มให้เขาเห็นอยู่ได้ไอ้เลิฟยูยูก็รู้อยู่แก่จิตยูจะคิดถึงไอ้บ้างไหมหนอถ้ายูคิดถึงไอ้ไอ้จะรอไอ้ไม่ขอเลิฟใครไอ้เลิฟยูไปกับใครมึงไปกับใครมึงจะไปกับใครยิกมึงว่าใครเด็ดสุดมึงเอาใครก็ได้ยกเว้นอีหนวดกับอีมัดจุกกุญจองโอ้ยจ้ำแล้วเถื่อนเลือกใครมึงเอานี่เฮ้ยมึงเอาจริงๆหรือว่ามึงเอาในรายการเขามาเอามึงนะพูดจริงอย่าเล่นกับไฟนะคะน้องหลินเดี๋ยวจะเป็นนายหญิงโดยไม่รู้ตัววายตายแล้วครับบริษัทหาไม่จำกัดมาแล้ววายตายแล้วครับตายแล้ว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 วายตายแล้วครับบริษัทหาไม่จำกัดมาแล้ววายตายแล้วครับตายแล้ว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 สนับสนุนความฮาโดยใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกพักกองมหาตอนหนูมหาเจ๊แต๋วแหมสบายจริงเลยนะมีคนนวดให้อ่านบทไปมีเด็กคอยนวดออสูงหน่อยสูงไปออสูงไปเออคอยยังชั่วนั่นสูงจนเลยแล้วออนเฉียบเลยประมาณนี้ประมาณสับเลยออนสับหัวหน่อยแรงแรงนิดแรงนิดแรงนิดสับไม่ได้ตบก็ออนเหมือนมาทำสายไหมไอออนนี่น่ารักถือว่าเป็นเด็กน่ารักกตัญญูกับรุ่นพี่ใช้ง่ายมันใช้ง่ายใช้ง่ายแต่มันไม่กล้าตบพี่หน่อยแรงหรอกนี่ตลกเนี่ยรักใครมากที่สุดจะลงโอ้โหมันยังไม่ลืมพี่เลยนะแล้วตลกเนี่ยเกลียดใครที่สุดจะลงเขาเรียกทั้งรักทั้งเกลียดอยากถามเพื่อเป็นแบบว่าวิทยาทานให้เด็กรุ่นหลังได้คือว่าอยากรู้ว่าสมัยก่อนนะลุงลงลุงหน่อยพี่นุ้ยยุคคาเฟ่รุ่งเรืองเนี่ยรายได้ต่อวันเนี่ยเยอะไหมฮะยังไม่ได้ไม่ได้นะเป็นไงก็ไม่ได้เลยวันนั้นหยุดวันนั้นงานแต่ถ้าเงินเยอะๆรุ่นต้องอิสระเดือนเพ็ญพี่ลงโอ้โหนี่ไหนบ้างลุงงานเยอะก็มีเยอะวันหนึ่งอะ7ที่หรือ8ที่แล้วลุงกับพี่แดงหัวหน้าคณะเนี่ยก็หารเท่าแล้วก็เขามีเท่าหัวหน้ากัน100สวยหน่อยเนี่ยก็อยู่คณะเดียวกันนั่นแหละเล่นมาด้วยกันก็ที่ละ100ตอนหลังเป็น120ใช่ใช่ใช่ไหมที่ขึ้นให้แล้วคืนนึงได้ประมาณเท่าไหร่ของลุงก็ได้ประมาณสัก 4,000 15,000 อะไรเงี้ยประมาณโอ้ยกูก็เหนื่อยเท่ามึงกูได้700โอ้ยต้องเล่นเป็นได้เป็นพี่ผมเมื่อวานโพสต์ไอจีได้แสนห้าโอ้โหไม่ต้องทำเฮียอะไรเลยแป๊บเดียวเออแม่งคนละยุ่งจริงเด็กยุ่งไปไอ้เฮียผมไม่ต้องทำอะไรเลยพี่โพสต์ไอจีขอบคุณลูกค้าแสนห้านั่นมัน25ปีที่แล้วก็30ปีแล้วก็เล่าให้ฟังไอ้เปรียบเทียบไงก็มึงได้ 4,000 ใช่ไหมล่ะอ่ะมึงได้แสนกว่ามึงยุคนั้นดิมึงเพิ่งเกิดเนี่ยฮะขอตังค์ไอ้พ่วงกลับอ่ะอันนั้นมันช่วงแรกขอตังค์พอแฟนฉันดังปุ๊บก็ได้ค่าตัวเป็นล้านเลยเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้ตอนแฟนฉันน่ะเข้าชิงอ่ะสุพรรณหงส์อ่ะกับหม่ำจกมกอ่ะเหี้ยชนะหม่ำจกมกได้รางวัลเบียร์กระแย้มเลยเออไม่เป็นไรพี่ก็คนละยุคแม่งคนละยุคพี่ไอ้เหี้ยน้องมันน้องมันดิแปลกคนละยุคมันเล่ายุคนั้นดิมันเล่ายุคนี้อ่ะเฮ้ยมึงเคยได้รางวัลป่ะกูไม่เคยไอ้เหี้ยมึงไม่ได้อยู่หรอเออแต่หลายเรื่องมึงไม่เคยได้เลยเดี๋ยวไอ้เหี้ยมึงมุ่งมาทางนี้ทำไมเนี่ยไม่กูงงมึงก็นั่งพูดไม่กูงงไงไอ้เหี้ยมึงไม่เคยได้รางวัลจริงเหรอไม่เคยไม่เคยเฮ้ยกูได้เยาวชนดีเด่นนี่กระดาษนี่กระดาษเลยแจ็คแต่สุพรรณหงส์ผมจะลึกทำไมก่อนกูเคยได้ครั้งหนึ่งตลกเยาวชนดีเด่นได้เคยได้กูได้มากกว่ามึงกูได้5รางวัลสอนเลยกวาดมาหมดเลยตู้เต็มบ้านเลยตอนนี้พี่ลงยอมไปเถอะพี่ไม่ยอมไปเอาชนะอะไรมันผมขอถามอาจารย์3ท่านเลยว่าตอนที่เล่นตลกสมัยก่อนนะครับคาเฟ่เนี่ยได้นักร้องกันจริงไหมครับก็เคยได้อยู่นะได้ต่อยกับผัวมันน่ะไม่รู้เขาไม่แฟนแล้วไม่รู้อ่ะสินุ้ยเป็นตลกที่หน้าตาดีตอนนั้นหุ่นก็ดีบดินดุ๊กผมดูครับดูหน่อยใครกูเนี่ยเหมือนยากกระดกอะไรเพื่อนกันนะพี่นี่กูเคารพมึงเนี่ยเจอไหว้ตั้งแต่เช้าเลยนะโอเคพี่หน่อยนะครับเคยไหมก็คือแบบพูดง่ายๆอ่ะ
ฝั่งทนเนี่ยเต็มสนามฟุตซอลผู้หญิงนี่ไม่ต้องจีบเลยจตุรงค์ยังไงแล้วใครจีบให้ผมดิอันนี้เรื่องจริงนะพอเดินเห็นนักร้องเขาบอกเฮ้ยหน่อยคนนี้สเปคเว้ยพี่ลงพูดแล้วพอเดินไปเดินไปใกล้ๆหน่อยหน่อยคนนี้ไงที่พี่บอกแล้วหน่อยทำไงน้องๆพี่ลงก็ชอบมากผมพูดกับพี่ก็ชอบมากขอเบอร์พี่หน่อยรับพี่หน่อยได้ปุ๊บให้เขาเอาไปให้ติดต่อกันไปนั่งร้านข้าวต้มนั่งเอาเพื่อนไปด้วยแล้วเสือกมาเรียกโทรกูไม่โทรชวนไม่โทรชวนกูเลยกะเอาสองคนว่างั้นพวกพวกไม่ใช่ไม่ได้มีพวกไม่ได้อะไรอย่างนั้นคือบางจังหวะกูก็เห็นว่ามึงอยากจะรีบกลับบ้านหรืออะไรกูว่าไปของกูกูไม่ได้รีบกูก็รอมึงเรียกกะเอาสองคนเงียบเงียบเหงาเหงาเออแล้วพี่นุ้ยผมสงสัยอย่างนึงผมเคยได้ยินมานานแล้วว่าตลกทุกคนในส่วนมากตลกจะมีเมียสวยใครๆตัวนั้นตลกเมียแล้วตลกไอ้คนกลัวเมียพี่น้อยคนที่กลัวเมียแต่ส่วนใหญ่เลยนะหนึ่งในน้อยคนก็มีกูคนหนึ่งแหละแค่มองตาก็ผวาแล้วนะตอนนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยแต่พี่หน่อยกลัวไหมลุงหน่อยกลัวไหมใช้คำว่ากลัวใช้คำว่าไม่กล้ากับมันไม่น่ารักแต่ลุงลงไม่ค่อยกลัวไม่กลัวเลยไม่ใช่ว่าเป็นผู้ชายแล้วตีเมียพอกูตีไปมันก็ตีกลับเผลอๆมึงตีกูก่อนด้วยโอ้ยบางคนเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเวลาตีกันปั๊บทุกคนจะประณามด่าผู้ชายก่อนเลยแม่งตีเมียไอ้เหี้ยนี่เลวตีเมียแต่มึงอยู่ในเหตุการณ์มั้ยอีเหี้ยนั่นน่ะตีกูก่อนเคยเข้าใจเราเปล่าแล้วง้อกันยังไงทะเลาะกันแต่พอต่อยกันปุ๊บอ่ะเดี๋ยวก็ดีกันเลยไอ้ขาวอ่ะไอ้ขาวกอดทั้งขาวอ่ะอุ๊ยคือทำงอง้อพี่กุ้งน้ำตามาคือการแสดงเอ้ยแต่แม่งไม่รู้พอไม่รู้ปั๊บเฮียรู้จักกูน้อยไปเลยแล้วไม่ทำแล้วน้ำตามาจริงเพราะกูเล่นละครเป็นอ่ะเขาไม่รู้อ่ะกูเล่นละครเป็นอ่ะใช่ไหมไอ้เฮียตีน้ำตากูเล่นได้ทุกตีน่ะรู้แล้วขิงไม่ทำแล้วพี่บิดแล้วอ่ะกุ้งพี่บิดแล้วอินทันทุดด้วยเฮ้ยเห็นใจเออจับพี่ที่หลังพี่ลองพยายามทำนะเขาพูดประโยคนี้เลยมันเจ็บเออไอสัตว์หันไม่เงี้ยกูหันไปเงี้ยไปรับกล้องสองพี่ละครเยอะนี่มาตลกนะออกตลกแล้วก็ประมาณนี้เฮ้ยใจนิกกี้ไปไหนวะไม่หาเลยมันมาวันนี้มันคนโสดอย่างมันวันนี้มันไม่ได้ลาเหรอเออคนโสดไปไหนก็ได้เฮ้ยเอานี่มาละนี่วันนี้มาช้าหน่อยครับพี่นุ้ยน้องชายสวัสดีมากับน้องสาวไม่พูดก็ไม่เข้าน้องลินสวัสดีทุกคนทำดังเลยไอ้แกนน้องลินจ๋าเดี๋ยววันนี้ก่อนนี่พี่นุ้ยสวัสดีจ้าอาจารย์พี่เลยเคยเจอในทีวีบ่อยเลยเออนี่พี่ออสธรรมชาติจับมือหนูอยู่นะฮะตอนเดินเข้ามากินข้าวอยู่อ่ะเขาจะทักแบบฝรั่งไงอ๋อใช่แบบฝรั่งใช่นี่ออสออสไอ้สวัสดีเอ้ไอ้หน่อยไอ้หน่อยสวัสดีค่ะไอ้นี่อะไรนั่งแก่เด็กไหว้มึงอะพี่สารตายายแล้วก็ปกติท้องก็ไม่ไต่พอรู้ว่าลิ้นมาโชว์ท้องใหญ่เลยเพื่อไอ้เพื่อให้รู้ว่ามีแค่นี้ชีวิตกูอะนี่ไอ้หน่อยไม่มีถ้าไม่มีทองไม่มีสร้อยนี่ก็กลายเป็นลากมาให้แล้วนะนี่พี่กัสสวัสดีครับพี่เจอหนูเนี่ยเขาเล่นมุกได้เลยนะโชว์เขาดูสิโอ้โหพี่อยากจะได้แบบไหนถ้าพี่อยากจะได้มุกตับมุกเป็นเลือดมุกเล่นคนเดียวหรือเอาไปไลฟ์สดผมมีแคตตาล็อกคนนี้ผมพร้อมขายจะขายมุกอีกแล้วไอเวนไม่ได้พี่ช่วงนี้เป็นเงินเป็นทองนี่พี่ไทยสวัสดีครับตั้งแต่แขกรับเชิญมารายการเพิ่งเคยเจอคนแรกที่ขาวกว่าหัวลุงหน่อยได้อะไรอะไรนะผิวขาวขาวกว่าหัวลุงหน่อยอย่าไปบอกขาวกว่าหัวหน่อยลุงหน่อยเขาสีเฟดเองอ๋อเพราะมันมนๆขาวเหมือนกันย้อมไม่ดีคนนี้คุณคุ้นไหมคุ้นแจ็คที่โชว์ตูดอ่ะพี่แจ็คโชว์ตูดอะไรวะแฟนฉันไงอ๋อดูลองดูจ้าเมื่อก่อนเช็คเช็คเช็คไว้เมียท้องอยู่ไปอามเลยขอเบอร์ว่าอะไรขอเบอร์หน่อยจะคุยงานคุยงานเฉยมีอะไรเอ้ยเราสบายดีปะวะแล้วทำไมไม่โทรมาเลยโอ้ช่วงนั้นเป็นคนอื่นแทนแล้วช่วงเนี้ยช่วงนี้มีภรรยาแล้วมีลูกแล้วก็ว่าเหงาเลยอ่ะเหงาเหรอเหงาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โทรเองขอบคุณตัวแทนนี่พี่แจ็คนะเดี๋ยวค่ะนี่สบายช่วงนี้น้องนี่พี่อาร์มมีแฟนแล้วมีแล้วจ้าแต่ได้ข่าวว่าจะไปประกวดต่างประเทศต้องฝึกภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเอาสับไปไหมมีสับไม่มีเอามาจ่ายเอาแมวแคทแบทเสือเสื้อโค้ทเรือพวกข้างเท้าแบทแรดหนู
คนนี้แมนแผนที่แบบแคปนี่ปูพี่หมูคูทิสฟิตปลาหมูแฮทมาฮอตฮอตมากน้องต้องหมอไก่นี่คล้องต้องนี่หมาหมูสเต็กแก้ไขไอตาเป็นปากกาบุ๊กหนังสือมือนี่แฮขอเช็คหำเช็คแฮมไม่คมตัวนี้ได้เลยThe boy and the girl The girl ตาลอย The boy ตอยจริงๆผมมีท้องมีท้องนี่คือที่สุดครับสุดยอดเลยพี่เป๋าวันนี้หน่อยวันนี้หน่อยนี่นี่วันนี้หน่อยวันนี้หน่อยยืนยืนให้ลงแต่วันนี้หน่อยวันนี้เขาหน่อยเขาคือเขาคืออาจารย์ปู่เลยนะอาจารย์ปู่อุ้ยน่าขุดนะเออดังเขาดังหนูว่ารู้จักพี่คนเดียวเลยในบรรดาพี่ทั้งหมดอ่ะเฮ้ยฮะฟังจริงอันนี้เบอร์หนึ่งเลยเฮ้ยชื่ออะไรนะเจ๊แต๋วไงเฮ้ยเจ๊แต๋วเขาก็ได้แล้วพอพี่ผอมลงพี่จะเป็นตัวเหี้ยไงนี่ไงแบบแพนเค้กอ่ะเฮ้ยลุงลงลุงลงลุงลงอธิบายเขาฟังลุงลงแล้วแสดงเป็นเจ๊แต๋วลุงลงชื่อจตุรงค์แต่ไปแสดงเป็นเจ๊แต๋วในหนังของพจน์อานนท์ไม่ใช่นี่ไม่อาโคยไม่อาโคยเขาเล่นเป็นกระเทยเหมือนเออมันคือเล่นเป็นกระเทยแสดงกระเทยเก่งไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่กระเทยเหมือนกระเทยเหมือนมีคนเดียวพี่ทองทองเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเล่นเล่นตีเล่นเขานั่นน่ะพี่ทองผิดคือออกเพลงไงจะออกเพลงอ่ะน้องน้องคงจำไม่ได้ไม้กินเผ็ดจะไม้กินเผ็ดพี่กินผักพี่ผักเผ็ดแกงไก่แกงเป็ดน้ำพริกตาแดงเนี่ยไปฟังไหมเคยออกเพลงเพลงพี่หนุ่ยเฮ้ยไม่คือร้องเอาไปได้ได้ได้อันนั้นไม่ใช่พี่ไม่ได้ร้องอันนั้นไม้กินผักจะไม่กินผักพี่ฟังผิดแล้วเป็นสลกแต๋วหนูต้องเข้าใจว่าแจ๊สแต๋วมันไม่มีตัวตนแจ๊สแต๋วมันคือการแสดงมีอยู่กับหนูมา10ปีแล้วอ้าวหมอแต๋วอ่ะหนูเข้าใจลุงลงแสดงเป็นเขาแต่ว่าพอหลุดจากการแสดงลุงก็คือตุ๊กลุงลงแล้วทำไมลุงลงไม่ดังสักทีหนูไม่เห็นจักเลยอ่ะเอานี่ที่ดังได้ไงนี่เป็นตลกที่เล่นละครเยอะที่สุดในประเทศไทยเล่นละครเนี่ยอันนี้ดีกว่าร้องไห้ต้องโทรไปสีร้องไห้ตาดิไปจำแต่เจ๊แถวเนี่ยเล่นได้ทุกบทใช่เล่นละครเยอะนั่นมันพี่เจี๊ยบอันนั้นดังอีกคนเดียวที่มีงานละครนะลุงลงไม่รู้จักไม่มีความจริงมันก็หนีความจริงสุดท้ายมันก็จะต้องเป็นเจนี่แหละเจ๊แต๋วโอเคนะไม่น่าใช่เลยพี่นิกกี้เจ๊แต๋วแสดงดีกว่านี้เอาเปล่าเบาไปเจ๊แต๋วเลยเจ๊แต๋วเนี่ยเจ๊แต๋วแฟนเพลงอ่ะเคยลูกแม่มึงด่าใครแต่ตุ๊กตาอ่ะแล้วไปหรือว่าด่าครูแสดงไม่ได้เรื่องเลยเอ้าคนนี้คนนี้เล่นเจ๊แต๋วโถโถโถก็ลุงรงด้าเล่นดีจนเด็กๆเขาก็จำได้แต่เจ๊แต๋วนะสิคะวายตายแล้วครับบริษัทหาไม่จำกัดมาแล้ววายตายแล้วครับตายแล้ว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 วายตายแล้วครับบริษัทหาไม่จำกัดมาแล้วคาพลาซ่าตอนตำรวจลงมาแล้วนี่เลย2แก้วเหมือนเดิมสำหรับ2สีพี่น้องอือวันนี้พี่อยากกินอะไรพี่บอกผมเดี๋ยวผมเอาออเดอร์มาให้ก่อนออเดิร์ฟให้พี่กินเล่นนี่เนี่ยดีนะพี่รู้จักออเดิร์ฟโน้พี่เข้าพัตตาคารบ่อยแม่งไม่มีใครขัดเลยนะเนี่ยดีนะไม่มึงเกือบแก้ออส่วนจะว่าข้าวยังไม่สั่งเลยพี่เราเคยอยู่คาเฟ่เฮ้ยน้องอะที่ร้านทำไมบรรยากาศจุ๋งกู๋ยังวะโอ้โหนี่จุ๋งกู๋วัยรุ่นวัยไหนเนี่ยจุ๋งกู๋คืออะไรนะลุงมันไม่มีอะไรบันเทิงเดี๋ยวพี่จะไปโซเล่กันที่อื่นแล้วนะเว้ยโอ้เขียนจุ๋งกู๋ยังงงไม่หายมีโซเล่มาอีกอ้าวทำไมอ่ะมันก็ร้านผมก็เดียวช่วงหัวค่ำก็อย่างเงี้ยแหละโอ้ยมันคึกคืนหน่อยอ้าวถ้าคึกคืนเหรองั้นร้านเรามีโชว์มีโชว์อะไรบ้างนักร้องไหมนักร้องร้องเพลงไหมร้องเพลงโอ้หน้าเบื่อตลกเนี่ยตลกตลกชวนหัวกลัวฮาไปเยอะเอางี้เอาอยากดูอะไรเดี๋ยวหาให้เอาหำตีกองดีป่ะ
โชว์หามตีกองโอ้โหไอ้ปกติมีกำลังฮิตเลยแต่วันนี้ขอโทษโชว์ไม่ได้อุปกรณ์ไม่ครบอะไรอะไรไม่ครบกองมีแต่หามหมดเอางี้แล้วกันมีโชว์เสริมให้แล้วกันมาจากต่างประเทศมายากลวิทยากลคนนี้เลยเป็นลูกศิษย์ศิษย์ของฟิลิปเขาคือโตชิบ้าเติมบ้าจริงๆญี่ปุ่นดูไงเขารู้ว่าบ้าโตชิบ้าเดี๋ยวจะหามายากลผมไม่จริงจะเป็นตลกโปกฮาไปซะเปล่านี่ครับไม่ธรรมดาหมวกใบนี้เป็นหมวกวิเศษครับเดี๋ยวให้เช็คให้ดูก่อนอ่ะให้ลุงหน่อยดูมีอะไรไหมก็ไม่มีนะให้พี่อาร์มดูมีอะไรเปล่าไม่มีเลยไปให้ดูมีอะไรไหมไม่มีไม่มีให้คนทั้งบ้านดูมีอะไรเปล่าก้องดูไม่มีนะอ๋อจะเสกของออกมาจากหมวกถูกไหมครับครับอ่ะลองไล่คาถาเสกมาดูก่อนครับเฮ้ยยิ่งมากสิ่งของใดๆบนโลกใบนี้รวมไปอยู่ในหมวกใบนี้รวมดูมีอะไรไหมครับลุ้นครับมีเหรอเฮ้ย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 ยอดขอบคุณสิครับรออะไรครับไม่รู้ดิตอนดูทีแรกไม่มีอะไรจริงนะเออไม่มีเลยนี่เดี๋ยวมีไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขนเฮ้ยกลายเป็นเฮ้ยกลายเป็นเฮ้ยเป็นไรกลายเป็นไรเต็มเต็มโอ้ยเฮ้ยจะมีอะไรอีกไหมครับมีอะไรอีกครับขอรุ่นครับไม่มีอะไรเลยนี่เป็นโชว์ของเราสุดยอดเลยครับเล็กๆน้อยๆให้สนุกสนานทั้งกันกาจะถามอยู่พอดีเลยมองอะไรนักหนาวะไอ้ผมไม่ได้มองพี่นุ้ยผมมองพี่นิกกี้ทำไมมองกูทำไมอามจริงๆแล้วผมต้องเป็นตัวนู้นแล้วทำไมอ่ะพี่แย่งผมไปไงพอเห็นว่าหลินมาก็เปลี่ยนตัวกูเอาก็บทกูเหมาะกว่ามึงจะมาเป็นแฟนหลินได้ไงไม่เหมาะไม่เหมาะไม่รู้แต่ในบทเขาเขียนว่าเป็นผมตัวนั้นแล้วไอ้พ่อเจี๊ยบเป็นตัวนี้จะไม่มาก็บทพ่อเจี๊ยบติดยามึงไม่เข้าติดยามึงเหมาะกว่าหน้ากูเหมาะกับติดยามึงลูกไอ้เจี๊ยบกูลูกกันจริงแต่กูเมาหน้าเหมาะกับติดยาหน้ามึงเหมาะกับติดยาไอ้เหี้ยนี่เหมาะกูอีกนั่งไฟห้างกูเป็นตัวนั้นก็ทำไมเราไอ้อามเออดูความเหมาะสมกันไปอ่านบทเลยกูอ่านบทมานี่จังหวะนั่นเองหลินแฟนอามกูต้องเป็นแฟนหลินมันติดแค่ชื่อเองเออก็เปลี่ยนเป็นนิกกี้ก็ได้เป๋าเขาไหลได้แล้วหลินเขาโสดด้วยก็แฟนไม่มีมึงมีแฟนแล้วไอ้เนี่ยมันเป็นการเป็นละครก็เพื่อชีวิตจริงนะเดี๋ยวดูบทบาทเขาเล่นถ้าเล่นไม่ดีเดี๋ยวเปลี่ยนกลางคันเปลี่ยนกันทันทีหนุ่ยสวัสดีค่ะหลินสวัสดีน้องนั่งก่อนเลยนิกกี้นั่งรอตั้งนานแล้วต้องบทกูเท่านั้นอย่างเงี้ยต้องบทกูแล้วเนี่ยจริงจริงแล้วดูเดี๋ยวดูจังหวะมันกูการแสดงก่อนยังโอ้โหตัดเล่นอย่างเงี้ยเมื่อยกับบ้านไปเมื่อยก็ช่วงเฮ้ยๆอ่ะเช็ดกลิ่นเช็ดอะไรกันแล้วจ้ะไม่ใช่ว่าจะหล่อแล้วจะมั่นใจนะมึงอ่ะเอาอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เป็นห่วงแล้วตรงนี้เขาอาจจะไม่พูดเขาก็ขึ้นรถไปเขาอาจจะด่าตามหลังไอ้เหี้ยเฮ้ยยังงอนกันอยู่อ่ะงอนกันงอนกันเรื่องอะไรพี่หนุ่ยช่วยหนูด้วยเนี่ยพี่นิกกี้อ่ะอย่ามาโดดตัวฉันเล่นเล่นตัวดีกันเถอะนะพี่นิกกี้เฮ้ยแม่ใหญ่พี่หนุ่ยช่วยหนูด้วยสิพี่นิกกี้อ่ะนอนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ดูแลให้พี่ดูแลให้โอ้ยน้อยมือเอาแล้วคุยกูเล่นไงไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ดูแลเดี๋ยวพี่ดูแลเนี่ยมันจะสมบทบาทให้กูผู้ใหญ่แล้วโอ้โหนี่ถามจริงเลยทะเลาะกันเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อหนูยังไม่ตั้งชื่อเรื่องเลยอ่ะไม่ถึงหรอกอ่ะงั้นกลับไปตั้งชื่อเรื่องก่อนแล้วค่อยกลับมาจะบ้าหรือเปล่าลีทะเลาะกันต้องมีชื่อเรื่องเหรอนี่ไงเลยมางอเนี่ยเฮ้ยทั้งงอเงี้ยไม่สำเร็จหรอกนิกกี้คนชอบตลกตลกก็มุกตลกอะไรงอนิกกี้ไปมุกอะไรดีอ่ะเออใกล้ๆกันเลยเฮ้ยอย่าไปไกลนี่ขยับไปเดี๋ยวก็เสร็จไอ้อาร์มเลยเหี้ยถอยมานี่เฮ้ยขยับยิ่งไกลมันจ้องอยู่ไอ้เวนเอามานั่งตรงนี้บ้างนี่คุยแค่นั่งกับไข่บุญเนี่ยมีเนี่ยนี่สภาพเนี้ยถอดเสื้อไปเหมือนถังเช่าจีนไอ้เหี้ยก็มันก็มาจากจีนถังเช่าอันนี้อะไรหัวอันนี้อะไรลายอันนี้อะไรตูนหัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดปูดไหล่ตัวไม่อยากเล่นเลยยังงอนอยู่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเอาใหม่เน้นเน้นหัวหัวแตกกันมั้งไอ้เหี้ย
วางกันอยู่นี่มันก็หอมหัวแล้ววางกันอยู่อ่ะหอนหายหายงอนหน่อยหายงอนหน่อยวันวันเฮ้ยไอ้สัตว์โดนเลยไอ้เหี้ยตัดทิ้งได้มันตัดทิ้งได้นะถึงเราเล่นทำเพี้ยอะไรนะก็จะตัดทิ้งอ่ะมันตัดทิ้งได้จะเย็นเย็นเย็นจะโมบีบเลยเขาเล่นตามบทบาทเขาอยู่นี่เขาเล่นเป็นแฟนกันเออไอ้เหี้ยต้องโดนเอาโดนที่โป่งจะไปชาแดงไม่ได้โป่งวายหายงอนหนูได้แล้วนะดีกันซะดีกันซะอย่าทะเลาะกันดีกันนะคะเป็นแฟนกันก็ต้องอยู่กันจนแก่จนเฒ่าดีกันนะคะดีกันนะคะครั้งเดียวนะเออดีแต่ว่าอยากให้อาจารย์อวยพรหน่อยได้ไหมฮะว่าถ้าเกิดแบบไม่อยากให้มันเป็นแค่แบบรายการไม่อยากให้มันเป็นแค่บทอะก็ขอให้มีความสุขกันมากๆถึงจะเป็นแฟนกันต่อไปก็ต้องเป็นคู่คู่ชีวิตกับชีวิตคู่จะไม่เหมือนกันนะคู่ชีวิตกับชีวิตคู่แตกต่างกันมากมายเลยชีวิตคู่เนี่ยหาที่ไหนก็ได้แต่คู่ชีวิตต้องอยู่กันจนลมหายใจสุดท้ายนะขอให้อยู่กันจนแก่จนเฒ่าจนเหนียงยานคานคุยกันอ่ะกอดแล้วก็ไอ้นั่นกอดแล้วถือว่าสัญญาแล้วอะไรสัญญาแล้วแต่ถ้าห่วงตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เราผมไม่ห่วงตัวเขาไม่ห่วงตัวเรากอดได้ใจๆรักกันนานๆนะลูกขอให้มีความสุขแบบนี้ตลอดไปดีแล้วดีแล้วบทนึงเนี่ยกูเล่นบทมึงแต่กูเล่นจริงๆก็เป็นมึงเนี่ยกูเขาเยี่ยมคุณเดียวมีดาบขังเอาขึ้นเดือดคุณทุกคนอยู่ในควางสงบสวัสดีครับอยู่ในควางสงบอ๋อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีสุภาพบุรุษหน้าตาดีสุภาพสตรีหน้าตาสวยด้วยนะครับวันนี้ใครมีบัตรชูบัตรขึ้นมาเลยใครโสดไม่อยากกลับคนเดียวขอเสียงหน่อยเลยโต๊ะนั้นชายล้วนอยากมีหญิงก็ไป yeah! ไม่ต้องเหงาตำรวจมาแล้วจ้า yeah! ขอมามอบความสุขทุกคนให้มาตรวจบัตรตำรวจที่ไหนวะเขาพูดให้มาตรวจบัตรไม่ใช่มันเป็นเดือนแก่ให้มาตรวจบัตรพร้อมอยู่ในความสุขนะครับทุกคนครับวันนี้ตำรวจมาขอตรวจบัตรเพราะว่าเผื่อมีบางคนอายุเกินผมได้รับร้องเรียนไปคุณคนแรกเลยเอาบัตรมาดูสิบัตรอยู่ในมือถือครับถ่ายมาแล้วครับชื่ออะไรเนี่ยณชัดครับเกิดวันที่เท่าไหร่25ครับเอาปากสิโอ้วันนี้คอแดงนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมให้ยาแก้อักเสบกลับไปกินพี่หมอตำรวจล้อเล่นตำรวจมาลิตี้เอาบัตรมาเลยครับคุณเอาบัตรมาดูสวัสดีครับสวัสดีค่ะเกิดวันอะไรเนี่ยวันอังคารค่ะวันอังคารเมื่อไหร่จะมีเนื้อคู่นะคะเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวเสร็จรายการก็ดีเอ็มไปอ๋อแล้วเขาก็เสื้อสีอะไรคะเนื้อคู่ถ้าให้ดีเจใส่เสื้อสีแดงนะอ๋อแล้วก็เผลอๆเขาก็จะเดอชวนถ่าย YouTube อ๋ออะไรอะไรอีกอะไรแล้วก็จะส่งรูปให้เพื่อนๆดูว่านี่นี่นี่ชวนถ่าย YouTube แล้วมาได้เป็นมาดูตายตัวคนอ่อนอันต้องจับแล้วจับเลยไม่อะไรครับไอ้หนูอายุถึงมั้ยเนี่ยนี่ย้อมผมสงกรานต์เหรอกากันนั่งเราดิพร้อมหน้าเด็กหน้าเด็กเอาบัตรมาดูดิตามเป็นต้อเหรอเฮ้ยดูหมิ่นเจ้าพนักงานค้นตัวผมว่าคนนี้ต้องใส่ไว้รู้เคยอะไรค้นตัวเลยอันนี้บัตรผมนั่งเฉยๆอ่ะครับผมทำอะไรครับตรวจร่างกายดูว่ามียาเสพติดมั้ยพร้อมนะครับไปไปครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆหาขาดก่อนขออนุญาตครับครับคนอยู่ในกับดาวโอ้นี่พบบ้วยมากินด้วยเนี่ยคุณพงอะไรมากินอ่ะเม็ดสมองไอ้แกไอเม็ดสมองวัยรุ่นกินเม็ดสมองผมบอกแล้วตัวนี้ไม่ธรรมดาวัยรุ่นไงพกของเห็นเรื่องละโอ้ตวัดเอาไปโรงพักเพราะว่ามียาเสพติดต้อง5เม็ดไปไม่ได้ไปไม่ได้เนี่ยยังไงเนี่ยคุณพงษ์เนี่ยยาบ้ากฎหมายเขาออกมาแล้วยาบ้าพกได้5เม็ดหรือว่าเป็นผู้ป่วยคุณอย่าข้อกฎหมายข้อกฎหมายข้อไหนมาพูดว่าก็รัฐมนตรีมหาไทยกับรัฐมนตรีสาธารณสุขก็คุยกันแล้วตกลงกันแล้วว่ายาบ้า5เม็ดคือผู้ป่วยโอ้ยไป5เม็ดทางบ้านมึงสิเอาไปโรงพักเลยนะครับไอ้น้อง
วางไหมวางวางครับพี่วางช่วยไปเป็นภรรยาที่โรงพักเพราะว่าอันนี้เสพยาเสพติดโอ้โหมันดูดเลยพี่มันดูดในห้องผมมันดูดในห้องผมผมเห็นเลยควันขึ้นควันขึ้นอย่างเงี้ยพี่เออเอามันไปเลยพี่เอาได้เห็นเลยเหรอเอาไปเลยไปโรงพักเลยมึงโดนแล้วสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะส่วนเสาร์หน้าห้ามพลาดกับความฮาป่วนแบบคูณ3ฮาน่าโจโล่งและน้องมาเต้าเฮ้ยไอ้เฮ้ยมึงไอ้เหี้ยอะไรอย่ามาทำพี่เหี้ยในร้านผมอ่ะไอ้เหี้ยกล้องเยอะแยะเลยกล้องอยู่ฝั่งนู้นไอ้เหี้ยพยายามคลิปไปลงมีเคมไอ้เหี้ยกล้องอยู่ฝั่งนู้นกูต้องปิดไม่มีสัตว์อย่าอย่าไม่มีมันมุกไอ้เหี้ยไม่โดนอย่าเดี๋ยวผู้จัดการไล่ผมไม่โดนเอามึงทำงานได้โดนเปล่าโดนนะไม่โดนไม่โดนในโซเชียลกำลังเป็นประเด็นร้อนนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยเกาะกันดังหรือเปล่าหรือใครไปเกาะใครจนทำให้หลายคนเนี่ยสงสัยนะครับว่าประเด็นนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะฮะวันนี้นะครับขอต้อนรับนะครับทั้งสองท่านก่อนนะครับคุณโจโล่งและคุณมาเต๋วครับสวัสดีครับ